คงไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรเจอไม่เจอรักยังครับรัฐไม่ได้เดินไปที่โต๊ะทำงานนะเลยนะว่าไม่น่าจะหล่นอยู่ตรงนั้นนะครับพอดีผมหาไม่เจอนะครับก็เลยคิดว่ามามองจากตรงนี้น่าจะเจอนั่นไงครับเจอพอดีเลยน้าดีใจนะที่รัฐกับลูกแก้วกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วครับแต่กับแม่เขายังพยศเหมือนเดิมเลยนะก็นึกว่าความจำเสื่อมแล้วจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่เปล่าเลยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่ผมว่าลูกแก้วเปลี่ยนไปมากนะครับเหมือนเป็นคนละคนรัฐพูดจาแปลกๆเรื่องลูกแก้วหรือว่าเขาจะสงสัยเป็นไปได้นะรัฐเป็นคนฉลาดแต่เราก็ไม่มีช่องโหว่อะไรให้เราจับได้นี่นาเราเปลี่ยนหน้าดาด้าให้เป็นลูกแก้วได้แต่เราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้นะพฤติกรรมของแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วถึงเราจะอ้างว่าเป็นเพราะความจำเสื่อมแต่พอนานวันเข้าเนี่ยรัฐอาจจะสงสัยได้นะเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้จบเร็วที่สุดขอโทษนะคะพอดีมีเอกสารมาให้คุณหมอเซ็นนะคะเอาวางไว้เลยเดี๋ยวผมเซ็นให้พาผมไปศูนย์ศัลยกรรมวันจินหน่อยดิเพื่อผมมีเรื่องต้องถามหมอที่นั่นน่ะเออแล้วคุณมีรูปคุณลูกแก้วแบบชัดๆไหมนี่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมคุณต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยเอานะเดี๋ยวค่อยเล่าตอนนี้คุณโทรนัดแล้วเราไปกันเลยไปสองคนนี้โครงหน้าคล้ายกันมากต่างแค่ตาจมูกและใบหูนิดหน่อยอ
รูปปลายจมูกให้เล็กลงปรับสันจมูกให้เล็กลงปรับส่วนกรามให้เข้ารูปรวมถึงปรับรูปทรงใบหูก็จะออกมาประมาณนี้ครับถ้าตรวจ DNA ไม่ได้การตรวจลายนิ้วมือสามารถระบุตัวตนได้ใช่ไหมครับครับแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับได้ครับครับได้ครับมีอะไรสุมีเรื่องอยากปรึกษานะคะพอดีช่วงนี้มีหลายบริษัทติดต่อสุให้ไปทำงานด้วยแต่สุก็เกรงใจคุณดีนะคะแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธที่อื่นไม่ต้องอ้อมค้อมพูดเรื่องงานอื่นหรอกฉันรู้ว่าผลงานเธออยู่ในระดับไหนอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ 50,000 ค่ะเงินเดือน 50,000 เทียบกับความรับผิดชอบนับว่าไม่แพงนะคะเรื่องบางเรื่องฉันก็พอจะยอมให้ได้นะแต่บางเรื่องถ้าเธอไม่รู้จักพอเรียกร้องมากเกินไปอาจจะไม่เหลืออะไรสุก็แค่ฝากไว้ให้คุณดีคิดนะคะจะว่าไปถ้าเกิดคุณนัดดาทำศัลยกรรมก็คงหน้าคล้ายๆกับลูกแก้วแต่ว่าไม่ใช่แค่คล้ายนะแต่ถ้าทำให้เหมือนคุณลูกแก้วเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากคุณดูนี่นะโครงหน้าเหมือนกันเป๊ะถ้าปรับจมูกตามที่หมอบอกก็แทบจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่าคุณนัดดาจะทำหน้าให้เหมือนกับคนอื่นไปทำไมคุณไม่มีใครทำหรอกฉันพูดตรงๆนะคุณ
ลูกแก้วเนี่ยเขาก็มีพี่รัฐอยู่แล้วแล้วเขาก็กำลังจะแต่งงานแล้วด้วยคุณเลิกยุ่งกับเขาเถอะอย่าทำให้เขามีปัญหากันเลยนี่คุณผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณลูกแก้วผมมีแฟนแล้วและที่ผมวุ่นวายมาถามคุณเนี่ยก็เพราะผมเป็นห่วงดาด้าที่เขาหายตัวไปผมไม่ได้อยากยุ่งกับแฟนคนอื่นหรอกนะฉันไม่รู้ฉันก็แค่เตือนคุณไว้เฉยๆผมรู้ตัวเองดีและผมรักแฟนผมคนเดียวฉันรู้แล้วนะคุณว่าคุณรักแฟนคุณมากไม่ต้องย้ำบ่อยก็ได้รู้ด้วยว่ารักมากที่สุดในสี่โลกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณให้ผมขับรถตามไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะผมรักแฟนผมคนเดียวรู้แล้วนะจำอยู่ได้หล่อตายแหละเชอะผู้ชายคนนี้ไม่มองหญิงโสดหรือมีเจ้าของคะมีเจ้าของมั้งคะภาพหัวใจแล้วก็แบบเขาเต้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วยิ่งให้ดู BTR แล้วดูสาวมากเลยค่ะอาชีพที่เขาทำเขาเป็นคนมีความการตรวจลายนิ้วมือสามารถระบุตัวตนได้ใช่ไหมครับเข้าโฆษณาเฉยพี่นัทคะลูกแก้วไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะรายการมารีบบอกเลยนะคะพี่นัทคะรายการมาหรือยังคะยังค่ะโฆษณาอยู่ค่ะพี่นัทคะยังค่ะยังโฆษณาอยู่เลยค่ะอีกนิดนึงค่ะลูกแก้วทายถูกคิ้วเข้มขนาดนี้มันเจ้าของได้ยังไงคะก็เขาอาจจะมีเจ้าของเป็นผู้ชายก็ได้ไงคะโอ้พี่นัทฉลาดมากเลยค่ะแน่นอนเข้ามาคุณแม่โทรเรียกมามีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อไหร่จะแต่งงานกับรัฐสักทีก็เคยบอกเราไงคะว่ายังไม่พร้อมแต่พร้อมเมื่อไหร่จะแต่งคะทำไมเธอมันดื้อด้านไม่หายสักทีอะฮะเป็นผู้หญิงไปนอนกับเขาทุกวันเนี่ยไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอแม่อุตส่าห์พูดให้รัฐเขาช่วยรับผิดชอบแล้วนะแต่ตัวเองอะดันไม่ยอมแต่งโง่แล้วยังอวดฉลาดต้องรอให้ท้องก่อนใช่ไหมถึงจะพร้อมอะลูกแก้วก็คุยกับพี่รัฐแล้วว่ารอให้จำอะไรได้มากกว่านี้อีกสักนิดคุณแม่ทำไมไม่ไปบอกคุณอาหมอโกศลล่ะคะว่าให้จ่ายยาที่กินแล้วจำให้ได้ไวๆรัฐเขาคงดูถูกเธอนะว่าง่าย
พราะสันดานที่เที่ยวชอบไปนอนกับคนโน้คนนี้มันแก้ไม่หายสักทีไงพี่รัฐไม่เคยดูถูกค่ะมีแต่คุณแม่ที่ดูถูกแล้วมันถูกไหมล่ะเพราะอย่างเธอมันเน่าไปถึงไหนต่อไหนแล้วฉันจะเตือนเธอให้เลยนะอุตส่าห์มีผู้ชายดีๆมาแล้วอย่ามาเล่นแง่ระวังจะโดนทิ้งไม่รู้ตัวความจำเสื่อมแล้วต่อมอายก็เสื่อมด้วยใช่ไหมไปคุยกับรัฐให้เรียบร้อยเลยนะเพราะต่อให้เธอไม่ยอมแต่งฉันก็จะเป็นคนจับเธอยัดใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็ลากเข้างานเองคุณแม่บังคับหนูไม่ได้หรอกค่ะยังไงหนูก็ไม่แต่งทำไมฉันจะบังคับไม่ได้ฉันเป็นแม่เธอหนูไม่แต่งค่ะยังไงหนูก็ไม่แต่งเธอต้องแต่งไม่ค่ะคุณแม่บังคับหนูไม่ได้เดี๋ยวนี้กล้าเถียงแม่เหรอทำไมหนูจะไม่กล้าคะคุณดีใจเย็นก่อนคุณดีใจเย็นๆลูกแก้วกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวอาคุยกับคุณแม่ให้เองจะไปไหนก็ไปไปฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณดีใจเย็นๆนะเด็กนั่นทำดีประสาทจะกินอุตส่าห์จะให้แต่งงานกับผู้ชายที่ชาติเนี้ยไม่มีวันจะหาได้ยังมาโยกโยเล่นตัวโง่จริงคุณต้องใจเย็นให้มากกว่านี้เด็กคนนี้คือดาด้านะต่อให้เราจะเปลี่ยนหน้ากากให้เขากลายเป็นลูกแก้วเนี่ยแต่เราจะเปลี่ยนนิสัยและความเคยชินเขาไม่ได้ดีไม่สนหรอกค่ะว่าจะเปลี่ยนได้หรือว่าไม่ได้ดีสนแค่ว่าเขาจะต้องแต่งงานกับรัฐเพื่อเงินสินสอดถ้าใช้ไม้แข็งเนี่ยมันก็จะมีแต่พังนะลูกแก้วคนนี้ไม่ใช่ลูกแก้วคนเดิมเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาให้มากกว่านี้ดูว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เลือกวิธีที่จะทำให้เขายอมแต่งงานคุณแม่ดีอยากให้เราแต่งงานกันนะคะแต่พอลูกแก้วปฏิเสธคุณแม่ก็เลยโมโหนิดหน่อยก็เลยโดนต่อว่าค่ะแน่ใจนะคะว่านิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยเหมือนกันค่ะก็โดนด่ายับอยู่คุณแม่ขุดแต่เรื่องเก่าๆมาพูดลูกแก้วก็พยายามแล้วนะคะลูกแก้วจำอะไรไม่ได้จะเถียงอะไรก็เถียงไม่ได้เพราะว่าลูกแก้วจำอะไรไม่ได้เราแต่งงานกันเถอะถ้าพี่รัฐจะแต่งงานเพราะความรับผิดชอบไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่รักลูกแก้วคนนี้ไม่ยุติธรรมกับพี่รัฐเลยค่ะพี่รัฐจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ยังจำอะไรไม่ได้แต่ลูกแก้วก็พยายามแล้วนะคะพยายามนึกแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกพี่บอกแล้วไหมคะว่าพยายามฝืนตัวเองเรื่องแต่งงานอ่ะลองคิดดูอีกทีแล้วถ้าลูกแก้วยังไม่ดีขึ้นก็แต่งทั้งที่ลูกแก้วยังความจำเสื่อมแบบนี้นี่แหละค่ะเพราะไม่ว่ายังไงพี่ก็รักลูกแก้วคนนี้เดียวมีลูกแก้วอีกคนนึงเหรอคะ
ไม่มีค่ะก็มีคนนี้คนเดียวนี่แหละสัญญานะคะว่าจะไม่ทิ้งกันสัญญาค่ะเรานั่นแหละสัญญามาสิว่าจะไม่ทิ้งพี่ผมรบกวนด้วยนะครับได้ครับ